คลิปนี้ค่อนข้างยาวอย่าลืมสวมแว่นออตัสเพื่อปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้าที่จะเป็นอันตรายเมื่อเราจ้องจอนานๆด้วยนะครับโดยแว่นที่ผมใส่นี้มีชื่อรุ่นว่า Spitfire มันเป็นหนึ่งในแว่นรุ่น Stainless Steel Series รุ่นที่แข็งแรงทนทานแต่ก็ถอดประกอบง่ายไม่ต้องใช้นักสักตัวสามารถใส่ได้ยาวๆแม้แต่ใส่หูฟังก็ยังไม่เจ็บหูนะครับมันเป็นสุดยอดแว่นสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องใช้สายตากับจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนหรือจะประยุกต์ใช้ในการทำงานที่จะต้องจ้องจอทั้งวันอย่างผมก็ได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจ Facebook Optus และถ้าอยากสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมใช้โค้ดสงสัย SONGSAI เพื่อรับส่วนลด100บาทและยังเป็นการสนับสนุนช่องไปอีกทางนึงนะครับฉลามราชานักล่าแห่งท้องทะเลในยุคปัจจุบันมันถูกทำเป็นภาพยนตร์หลายครั้งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่ากลัวเป็นสัตว์ร้ายแห่งท้องทะเลพอพูดถึงฉลามเราจะนึกถึงความแข็งแกร่งดุดันความน่ากลัวของมันแต่เรารู้ไหมครับว่านอกจากความดุดันและความน่ากลัวแล้วฉลามยังมีอีกความสามารถหนึ่งที่ไม่เป็นสองรองใครนั่นก็คือความสามารถในการปรับตัวเอาตัวรอดผ่านยุคสมัยต่างๆของโลกได้อย่างยอดเยี่ยมสายพันธุ์ฉลามอยู่มานานกว่า450ล้านปีรอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วถึง5ครั้งสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นถ้าเราอยากย้อนเวลาตามหาฟอสซิลบรรพบุรุษของมันเราไม่สามารถย้อนได้ไกลขนาดนั้นครับอย่างมนุษย์ถ้านับเฉพาะโฮโมเซเปียนฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดก็มีอายุราวๆ 300,000 ปีเท่านั้นหรือถ้านับตามตระกูลโฮโมทั้งหมดก็ราวๆแค่ 2-3 ล้านปีอย่างโฮโมฮาบิลิสและโฮโมรูดอลฟเฟนซิสที่เป็นสายพันธุ์โฮโมที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบหรือถ้าจะให้นับสายพันธุ์ลิงไร้หาง2ขาหลังตรงที่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ตอนที่เริ่มแยกสายพันธุ์จากชิมเพนซีใหม่ๆอย่างออสตาโลพิเทคัสอนาเมนซิสหรือซาเฮเลนโทปัสชาเดนซิสที่เป็นสายพันธุ์ที่จะบ่งบอกได้ว่ามีความเป็นมนุษย์เป็นลิงไร้หางหลังตรงเดิน2ขามี2แขน5นิ้วมีตามีปากมีจมูกแบบนี้หรือที่รวมๆเราเรียกว่าโฮมินินโฮมินินคือรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่พอจะดูออกได้ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกับมนุษย์เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เป็นสายพันธุ์เครือญาติทั้งหมดของมนุษย์หลังจากที่ได้แยกสายพันธุ์จากลิงชิมันซีซึ่งก็รวมถึงตัวมนุษย์ปัจจุบันด้วยนะครับพูดง่ายๆว่ามันก็คือสายพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดนั่นแหละครับโฮมินินที่เก่าแก่ที่สุดก็ย้อนกลับไปได้แค่ประมาณ7ล้านปีเท่านั้นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่กว่านี้เราจะไม่เห็นความเป็นมนุษย์หรือความเป็นโฮมินินได้แล้วอย่างมากก็เป็นแค่ลิงไร้หางแต่พวกมันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหลังตรงเดิน2ขาไม่ได้มีกล้ามเนื้อมือที่ซับซ้อนพอที่จะทำงานละเอียดอ่อนได้เหมือนของกลุ่มโฮมินินซึ่งนี่ก็หมายความว่าสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตของความเป็นมนุษย์หรือโฮมินินมีอายุน้อยมากๆย้อนกลับไปได้เพียง7ล้านปีเท่านั้นต่อให้เราขยายมุมมองออกมาหน่อยมองความเก่าแก่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เก่าแก่ที่สุดก็คือมอร์กานูโคดอนที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ205ล้านปีที่แล้วเผ่าพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดมีอายุแค่นั้นเองครับแถมเรายังหาความเกี่ยวข้องระหว่างมอร์กานูโคดอนกับมนุษย์แทบไม่ได้เลยจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันก็คงจะดูตลกเกินไปครับอย่างมากก็บอกได้แค่ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันเท่านั้นเองครับแต่สายพันธุ์ฉลามไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเราสามารถไปเจอฟอสซิลปลาเมื่อ450ล้านปีที่แล้วและสามารถบอกได้ว่าพวกมันคือเผ่าพันธุ์ปลาฉลามสายพันธุ์เดียวกันกับปลาฉลามในยุคปัจจุบันพวกมันมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนเท่าที่เรารู้ตอนนี้สายพันธุ์ปลาฉลามได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคออโดวิเชียนยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ485ล้านถึง443ล้านปีที่แล้วแต่ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของฉลามที่เราค้นพบมีอายุประมาณ450ล้านปีเราจึงบอกได้ว่าฉลามน่าจะเริ่มปรากฏตัวบนโลกณเวลานั้นหรือบางทีอาจจะเกิดก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับแต่เรายังหาฟอสซิลที่เก่าแก่กว่านี้ไม่พบช่วงเวลานั้นมันเป็นยุคก่อนที่จะมีไดโนเสาร์เกิดขึ้นบนโลกเสียอีกนะครับแถมจริงๆแล้วมันเป็นยุคก่อนที่จะมีสัตว์บกตัวแรกเกิดขึ้นบนโลกด้วยซ้ำสัตว์บกตัวแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ400ล้านปีที่แล้วมันเกิดทีหลังเผ่าพันธุ์ปลาฉลามอีกนะครับในตอนที่ฉลามรุ่นแรกๆได้เกิดขึ้นโลกยังเต็มไปด้วยพวกไทโลไบต์แมงกระพุนหรือพวกฟองน้ำเป็นส่วนใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็กลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับปลารุ่นแรกได้กินได้เติบโ
และวิวัฒนาการเป็นปลาขนาดใหญ่ได้ในภายหลังสายพันธุ์ฉลามเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่กว่าแทบทุกสายพันธุ์บนโลกนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าใครมันอยู่รอดมาตลอดไม่แปลกใจเลยที่สายพันธุ์ของมันจะกลายเป็นผู้ล่าที่แทบจะอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแห่งท้องทะเลในปัจจุบันแต่ก่อนจะไปกันต่อเรามาคุยกันก่อนดีกว่าครับว่าฉลามคืออะไรแต่ว่าเรื่องเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะดังนั้นผมจะพยายามสรุปแต่หัวข้อสำคัญนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพียงแค่การสรุปย่อๆเท่านั้นครับเรามาเริ่มกันที่สายพันธุ์ปลากันก่อนนะครับสายพันธุ์ปลาที่หลงเหลือรอดมาอย่างปัจจุบันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ปลากระดูกอ่อนหรือที่เรียกว่าคอนดิเทียนหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าคาร์ติลาจฟิชกับอีกสายพันธุ์นึงก็คือปลากระดูกแข็งหรือออสเตอิชิชหรือที่เรียกว่าโบนี่ฟิชแต่ผมจะขอเรียกมันว่าปลากระดูกแข็งกับปลากระดูกอ่อนนะครับแล้วฉลามจะจัดอยู่ในกลุ่มปลากระดูกอ่อนนะครับโดยกระดูกทั้งร่างกายของมันเนี่ยทำมาจากคาร์ติลาจหรือว่ากระดูกอ่อนทำให้ตัวมันเบาสามารถว่ายน้ำได้รวดเร็วครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราหาฟอสซิลของฉลามได้ยากมากๆครับเพราะว่ากระดูกอ่อนหรือคาร์ติลาจเนี่ยมันจะแปรสภาพเป็นฟอสซิลได้ยากมากๆครับทำให้ฟอสซิลที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เจอก็จะเป็นเพียงแค่ฟอสซิลฟันฟอสซิลเกร็ดหรือว่าฟอสซิลครีบครับการเจอฟอสซิลทั้งตัวเนี่ยมันยากมากๆต้องอาศัยดวงและโชคที่ดีมากๆเลยครับแต่ยังโชคดีครับที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าหลายๆครั้งการที่เราเจอแค่เกร็ดฟันหรือครีบเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจและอธิบายฉลามตัวนี้ได้แล้วครับนอกจากกระดูกแล้วเกร็ดก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของฉลามอีกนะครับโดยปลาสายพันธุ์อื่นๆที่เป็นปลากระดูกแข็งเกร็ดมักจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่เกร็ดแบบทรงกลมหรือที่เรียกว่าไซโคลิกเกร็ดแบบซีซี่หรือที่เรียกว่าซีเทนอยด์และเกร็ดแบบขนมเปียกปูนหรือที่เรียกว่ากานอยส่วนปลากระดูกอ่อนจะมีเกร็ดแบบแบนราบที่มีลักษณะคล้ายฟันหรือที่เรียกว่าพราคอยโดยฉลามทุกสายพันธุ์จะมีเกร็ดแบบพราคอยทั้งหมดเลยครับการสืบพันธุ์ก็ต่างกันด้วยนะครับปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่จะปฏิสนธิภายนอกร่างกายส่วนปลากระดูกอ่อนอย่างฉลามเนี่ยจะปฏิสนธิภายในร่างกายครับถ้าให้เจาะลึกลงไปอีกปลากระดูกอ่อนก็จะแบ่งได้อีก2ชนิดได้แก่อีเลสโมแบงไคและโฮโลเซฟาลีโดยฉลามจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอีเลสโมแบงไคครับแล้วกลุ่มอีเลสโมแบงไคเนี่ยก็จะแบ่งได้อีก2ประเภทได้แก่เซราซีและบาโทเดียโดยฉลามจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเซราซีครับแต่สำหรับคลิปนี้เราไม่ต้องไปสนใจชื่ออะไรพวกนี้หรอกนะครับผมแค่อยากให้เรารู้ว่าปลากระดูกอ่อนมันมีหลายกลุ่มมากฉลามเป็นเพียงแค่กลุ่มหนึ่งในปลากระดูกอ่อนไม่ได้แปลว่าปลากระดูกอ่อนทั้งหมดจะเป็นฉลามนะครับแล้วการจัดกลุ่มว่าปลากระดูกอ่อนแบบไหนเป็นฉลามไม่ใช่ฉลามรายละเอียดปีกย่อยมันค่อนข้างเยอะครับดูทั้งเรื่องสายพันธุ์การวิวัฒนาการ DNA ลักษณะทางกายภาพผมว่ามันเยอะเกินไปครับผมมาลองตั้งคำถามง่ายๆแบบนี้ดูก่อนครับคำถามก็คือคุณสมบัติอะไรที่เราพอจะบอกได้ว่าถ้ามีคุณสมบัตินี้ก็จะเป็นฉลามถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ฉลามเรามาลองดูกันครับคุณสมบัติแรกอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับก็คือมันจะต้องเป็นปลากระดูกอ่อนและมีเกร็ดแบบพลาคอยถ้ามันไม่มี2 อย่างนี้หรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่ฉลามครับแล้วลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดอีกอย่างนึงก็คือมันจะต้องมีเหงือกอยู่ทั้ง2ด้านโดยมันจะมีเหงือกประมาณ 5-7 เหงือกอยู่2ข้างร่างกายของมันนะครับโดยเหงือกพวกนี้มันจะต้องว่ายน้ำตลอดเวลาเพื่อให้น้ำทะเลไหลผ่านมันจะได้หายใจได้ครับดังนั้นปลาฉลามส่วนใหญ่จะไม่สามารถหยุดว่ายน้ำได้ถ้าหยุดว่ายน้ำมันจะหายใจไม่ออกครับแต่มันก็มีฉลามบางชนิดที่ไม่ต้องว่ายน้ำก็หายใจได้โดยมันสามารถสูบน้ำทะเลเข้าผ่านเหงือกมันโดยไม่ต้องว่ายน้ำเลยครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่ฉลามส่วนน้อยเท่านั้นครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของฉลามก็คือกระดูกขากรรไกรล่างของมันจะไม่เชื่อมกับส่วนกะโหลกนะครับทำให้มันสามารถอ้าปากได้กว้างและสามารถมีหัวที่แหลมทำให้ร่างกายของมันเป็นรูปทรงตอร์ปิโดเคลื่อนไหวได้รวดเร็วใต้น้ำครับระบบย่อยอาหารของฉลามก็พิเศษกว่าปลาทั่วไปครับมันเป็นระบบที่มีกระเพาะอาหารที่สั้นแต่สามารถย่อยอาหารได้ดีมากๆย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นย่อยสลายเนื้อด้วยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากๆครับคุณสมบัติที่ผมได้พูดมาเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเด่นของฉลามที่เอามารวมกันไว้มันเป็นเพียงคุณสมบัติคร่าวๆที่พอที่จะให้เราจำแนกได้ว่าปลาชนิดไหนเป็นฉลามชนิดไหนไม่ใช่ฉลามแต่จริงๆแล้วมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะใครที่ต้องการรายละเอียดเชิงลึกเรียนเรื่องนี้หรือทำงานด้านนี้ก็อยากให้ไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เป็นเพียงแค่เรื่องแบบย่อๆพอให้คนทั่วไปฟังเข้าใจได้เท่านั้นครับ
แล้วพอพูดถึงการแยกสายพันธุ์ฉลามมันก็มีการแยกตามหลักอนุกรมวิทานะครับที่แยกตามคลาสจีนัสสปีชีหรือสับสปีชีผมได้ลองทำคลิปที่พูดแยกตามนี้แล้วค่อนข้างงงยุ่งยากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่แยกตามหลักอนุกรมวิทานแต่ผมจะพูดชื่อที่มันเด่นๆไปเลยโดยชื่อนี้อาจจะเป็นคลาสจีนัสสปีชีหรือสับสปีชีก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นชื่อที่ดังพอชื่อนี้ไป Google เราก็จะเจอภาพของเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้หรือฉลามตัวนี้เลยนะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมพูดชื่อฉลามตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมามันอาจจะเป็นชื่อของคลาสชื่อของจีนัสชื่อของสปีชีปนๆกันไปนะครับมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจนักวิทยาศาสตร์เท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้คนทั่วไปฟังรู้เรื่องกว่าครับก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าฟอสซิลปลาฉลามที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบมีอายุประมาณ450ล้านปีซึ่งตอนนั้นก็คือในยุคที่ชื่อว่าออโดวิเชียนแต่การจะบอกว่าฟอสซิลอายุ450ล้านปีนี้คือฉลามเลยอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับแม้มันจะมีเกล็ดคล้ายสายพันธุ์ฉลามแต่เราไม่พบฟันของมันนักวิทยาศาสตร์ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคือปลาฉลามหรือว่าปลาที่คล้ายฉลามกันแน่เวลาผ่านไปอีก10ล้านปีในยุคที่ชื่อว่าไซลูเลียนนักวิทยาศาสตร์ได้พบหมุดหมายสำคัญของสายพันธุ์ฉลามในช่วงเวลานี้ครับนักวิทยาศาสตร์ได้พบฟอสซิลอายุประมาณ440ล้านปีมันเป็นฟอสซิลของปลาที่ชื่อว่าไครเมเทียสหรือสายพันธุ์ที่มีชื่อเล่นว่าสไปนี่ชาร์กมันมีขนาดเพียง7เซนครึ่งเท่านั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่นับให้เจ้าปลาไครเมเทียสนี้เป็นฉลามที่แท้จริงแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่กำลังวิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นฉลามในอีกไม่กี่ล้านปีข้างหน้าแม้มันจะไม่ใช่ฉลาม 100% แต่นักวิทยาศาสตร์ก็นับว่าเจ้าไครเมเทียสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของไทม์ไลน์สายพันธุ์ฉลามแล้วในบางบทความก็เรียกเจ้าปลาตัวนี้ว่าโปรโตชาร์กหรือถ้าแปลภาษาไทยก็คงได้ประมาณว่าปลาก่อนที่จะเป็นปลาฉลามอะไรประมาณนี้ครับและหลังจากการศึกษาฟันอันแหลมคมของไครเมเทียสนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ลงความเห็นว่าพวกมันเป็นปลานักล่าเพียงแต่อยู่ในสนามของปลาตัวเล็กๆ เท่านั้นครับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ณเวลานั้นจะเป็นพวกยูริปเทอริดหรือแมงป่องทะเลโดยตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เราค้นพบมีความยาวถึง 2.8 เมตรเลยทีเดียวหรือจะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าออโทโคนที่ยาวได้กว่า3เมตรพวกมันเป็นสัตว์นักล่าในช่วงเวลานั้นส่วนสายพันธุ์ฉลามยังเป็นเพียงปลาตัวเล็กๆที่คอยหลบเจ้านักล่าพวกนี้นี่ยังไม่ใช่เวลาของฉลามครับแล้วในยุคไซลูเลียนนี่เองก็มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือมีการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ปลาไคมิล่าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แยกตัวมาจากปลาในคลาสที่ชื่อว่าอะแคนโทดีญาติใกล้ชิดของไครเมเดียสอีกทีนึงครับและปัจจุบันนี้เราก็ยังคงมีปลาไคมิล่าแหวกว่ายอยู่ใต้ท้องทะเลพวกมันยังไม่สูญพันธุ์ครับและนั่นก็ทำให้ปลาไคเมล่ามีส่วนคล้ายฉลามเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกมันมีบรรพบุรุษร่วมกันเป็นพี่น้องกันลักษณะที่คล้ายกันก็อย่างเช่นการเป็นปลากระดูกอ่อนเหมือนกันมีการปฏิสนธิภายในร่างกายเหมือนกันแต่มันก็มีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับเช่นขากรรไกรกับกะโหลกของไคเมล่าจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันแต่ฉลามจะแยกกันเป็นต้นครับจริงๆแล้วในยุคออโดวิเชียและไซลูเลียนี้ก็มีฟอสซิลเกรดปลามากมายที่คาดว่าน่าจะเป็นฉลามครับแต่ฟอสซิลพวกนี้มันยังไม่เพียงพอที่จะฟันธงได้ว่าพวกมันเป็นฉลามจริงๆหรือเป็นเพียงปลาที่ดูคล้ายฉลามเท่านั้นหรือว่าเป็นปลาที่กำลังวิวัฒนาการไปเป็นฉลามกันแน่แต่ที่เรารู้แน่ๆว่าในยุคออโดวิเชียนเป็นยุคที่เจ้าโปรโทชาร์กนักล่าตัวเล็กๆเหล่านี้กำลังสั่งสมประสบการณ์ออกล่าเก็บเลเวลอยู่หลายสิบล้านปีเพื่อรอวันยิ่งใหญ่ในอนาคตเวลาได้ผ่านไปราว50ล้านปีจนกระทั่งเมื่อ400ล้านปีที่แล้วโลกของเราก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าดีโวเนียนมันเป็นยุคที่มีปลาหลากหลายสายพันธุ์ได้เกิดขึ้นมานะครับปลาได้ครอบครองหน้าน้ำทะเลทั่วโลกยุคนี้เราเลยเรียกว่ายุคแห่งปลาครับโลกในยุคนี้พืชและแมลงก็ได้วิวัฒนาการให้มาอาศัยบนบกได้บ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่มีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่บนบกได้ 100% เลยครับสัตว์ส่วนใหญ่ที่มาบนบกก็จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นครึ่งบกครึ่งน้ำซะมากกว่าครับโดยร่างกายของมันยังไม่วิวัฒนาการให้สามารถอยู่บนบกได้ 100% อย่างเช่นผิวหนังของมันโดนแดดนานๆไม่ได้มันจะแห้งเกินไปมันต้องกลับลงน้ำเพื่อให้ผิวหนังมันชุ่มชื้นตลอดเวลาหรือบางทีก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกของมันก็ยังไม่วิวัฒนาการมาให้สามารถรับน้ำหนักตัวมันบนบกได้นะครับการขึ้นบนบกทำให้ตัวมันหนักเกินไปเมื่อเราอยู่ได้แป๊บเดียวสักพักมันต้องกลับลงน้ำที่ทำให้ภาระกระดูกและกล้ามเนื้อของมันน้อยกว่าครับนั่นก็คือ
ยังไม่มีสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดไหนที่ร่างกายแข็งแรงพอที่จะอยู่บนบกได้ 100% ครับมันต้องอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำช่วยพยุงน้ำหนักมันก่อนกล้ามเนื้อและกระดูกมันยังไม่แข็งแรงพอครับดังนั้นอาณาจักรส่วนใหญ่ของสิ่งมีชีวิตในยุคนี้ก็คืออาณาจักรใต้ท้องทะเลครับปลายังคงครองโลกอยู่นักล่าอันดับต้นๆของยุคนี้ก็จะเป็นนักล่าประเภทปลาครับและฉลามก็เป็นหนึ่งในนั้นณช่วงเวลานี้ก็มีฟอสซิลของปลาที่คาดว่าจะเป็นสายพันธุ์ฉลามที่แท้จริงตัวแรกเกิดขึ้นแต่จากหลายๆแหล่งข้อมูลที่ผมค้นมามันยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่หลายแหล่งข้อมูลยังบอกชนิดของฉลามตัวแรกไม่ตรงกันอยู่เส้นแบ่งที่จะบอกว่าปลาแบบไหนเป็นฉลามตัวแรกยังไม่ค่อยตรงกันยังไม่ค่อยชัดเจนครับบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าฉลามตัวแรกก็คือแอนตาร์กติกแลมนาเราพบฟอสซิลของมันที่แอนตาร์กติกาซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อมันนั่นแหละครับมันเป็นปลาที่มีความยาวประมาณ2เมตรอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ416ถึง360ล้านปีที่แล้วมันมีรูปร่างเหมือนปลาไหลแต่โครงสร้างอย่างอื่นของมันทั้งเกล็ดฟันหรือว่าเหงือกเป็นลักษณะแบบเดียวกันกับฉลามแต่อาจด้วยความที่มันคล้ายปลาไหลหน้าตาไม่เหมือนปลาฉลามในปัจจุบันและหลักฐานทางฟอสซิลที่ยังไม่ค่อยชัดเจนแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะยังไม่นับว่าเจ้าแอนตาร์กติกแลมนาเนี่ยเป็นปลาฉลามที่แท้จริงแต่จะยกให้ฉลามอีกสายพันธุ์หนึ่งที่วิวัฒนาการในเวลาใกล้เคียงกันที่ชื่อว่าคลาโดเซลาเชเป็นฉลามที่แท้จริงตัวแรกมากกว่าครับคลาโดเซลาเชหรือชื่อภาษาไทยก็คือฉลามฟันกิ่งมันเป็นปลานักล่าที่มีชื่อเสียงแห่งยุคดิวเวเนียนมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ385ล้านปีที่แล้วโดยชื่อของมันก็มาจากลักษณะของฟันแต่ละซี่ที่แตกออกเป็นกิ่งเล็กๆประมาณ5กิ่งต่อ1ซี่โดยฉลามตัวนี้จะมีลำตัวยาวประมาณ 1.8 เมตรเราได้พบฟอสซิลของฉลามตัวนี้ที่บริเวณอเมริกาเหนือมันเป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์มากจนสามารถมองเห็นอาหารมื้อสุดท้ายที่มันกินเข้าไปได้เลยครับลักษณะร่างกายของมันก็เป็นแบบทอร์ปิโดมีครีบด้านหลังมีลักษณะคล้ายฉลามในยุคปัจจุบันและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับให้มันเป็นปลาฉลามที่แท้จริงตัวแรกของโลกครับแต่ล่าสุดก็เริ่มมีข้อมูลโต้แย้งเรื่องนี้แล้วนะครับว่าเจ้าคลาโดเซลาเชไม่น่าจะเป็นสายพันธุ์ฉลามโดยตรงแต่เป็นปลาไคมิล่าที่รูปร่างคล้ายฉลามแล้วเราจะนับว่ามันเป็นฉลามที่แท้จริงตัวแรกของโลกได้หรือเปล่าแม้คลาโดเซลาเชจะเป็นนักล่าขนาดใหญ่ยาวเกือบ2เมตรแต่มันก็ไม่ได้เป็นปลาที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแห่งมหาสมุทรดิวเวเนียนนะครับส่วนปลาที่เป็นสุดยอดนักล่าในยุคนั้นก็คือดังเคิลออสเตียสปลาหน้าดุที่ส่วนหน้าของมันเต็มไปด้วยเกราะแข็งโดยมันมีลำตัวยาวกว่า9เมตรเขมือบคนทั้งคนได้สบายๆเลยครับแต่มันไม่ใช่ฉลามผมจะยังไม่พูดถึงมันในคลิปนี้นะครับแม้ฉลามในยุคนั้นจะเป็นรองเจ้าดังเคิลออสเตียสในแง่ของขนาดและพละกำลังแต่รูปร่างของฉลามนั้นดูปราดเปรียวและมีความเร็วเกินกว่าที่ดังเคิลออสเตียสจะตามได้ทันนั่นทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าฉลามไม่น่าจะใช่เหยื่อของนักล่าชนิดนี้ในปลายุคโดมิเนียนยังมีฉลามโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงพอสมควรจากรูปร่างที่แปลกประหลาดของมันนั่นก็คือสเตทาแคนทัสหรือชื่อภาษาไทยก็คือฉลามกระดานเหล็กที่มีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อประมาณ360ล้านปีที่แล้วมันเป็นฉลามที่มีหนามครูขระอยู่บนหัวมีครีบหลังที่มีลักษณะเหมือนแท่งกระดานเหล็กและมีหนามครูขระอยู่บนนั้นโดยเราพบมันได้ทั้งเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือฉลามชนิดนี้มีขนาดเล็กนะครับมีขนาดประมาณแค่ 50-70 ซมเท่านั้นมันจึงเป็นนักล่าขนาดเล็กที่รวดเร็วและน่ากลัวสำหรับปลาตัวเล็กๆในยุคนั้นแล้วทำไมครีบของมันเป็นแบบนั้นมันก็มีสมมติฐานอยู่บ้างนะครับเช่นนักวิทยาศาสตร์พบว่าครีบแบบนี้จะมีเฉพาะในตัวผู้เท่านั้นดังนั้นมันอาจจะเป็นอวัยวะที่ใช้เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามเหมือนหางนกยูงก็เป็นได้ครับหรือบางสมมติฐานก็บอกว่าสมัยก่อนอาจจะมีฉลามสายพันธุ์ที่มีเกราะหุ้มตัวเหมือนกับดังเคิลออสเตียสแต่นั่นทำให้มันเคลื่อนไหวช้าฉลามสายพันธุ์นั้นเลยปรับตัววิวัฒนาการด้วยการสลัดเกราะออกไปเพื่อให้ตัวเบาเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นแล้วเจ้าสเตทาแคนทัสก็เป็นฉลามสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการสลัดเกราะออกมันยังสลัดเกราะออกไม่หมดครับสเตทาแคนทัสเป็นหนึ่งในฉลามโบราณที่เรารู้เรื่องของมันมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าในปี1982เราได้พบฟอสซิลของมันในสภาพที่สมบูรณ์มากๆมันถือว่าเป็นฟอสซิลฉลามโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดฟอสซิลหนึ่งที่เราได้เคยค้นพบเลยนะครับเรื่องนี้นับว่าเป็นโชคดีมากๆเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าร่างกายของฉลามกลายสภาพเป็นฟอสซิลได้ยากมากๆนั่นแหละครับถึงแม้ว่าเราจะจัดคลาสจัดสกุลตามอนุกรมวิธานให้เจ้าสเตตาแคนทัสเนี่ย
อยู่ในเผ่าพันฉลามแต่จริงๆแล้วในงานวิจัยใหม่ๆก็พบว่ามันเป็นญาติใกล้ชิดกับปลาแคเมล่ามากกว่าดังนั้นมันน่าจะมีความเป็นปลาแคเมล่ามากกว่าฉลามครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันคือปลาแคเมล่าที่วิวัฒนาการมาให้รูปร่างเหมือนฉลามมันคือแคเมล่าปลอมตัวมานั่นแหละครับเวลาได้ผ่านไปอีกหลายสิบล้านปีโลกได้ถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนยุคสมัยครั้งคราวนี้มันเป็นยุคสมัยที่ชื่อว่าคาร์บอนิฟอรัสที่อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง350ถึง300ล้านปีที่แล้วในยุคนี้โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับมีสัตว์บกเกิดขึ้นมากมายเราได้ค้นพบสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังครั้งแรกที่ยุคคาร์บอนิฟอรัสนี่แหละครับและหน้าตาของโลกก็ไม่เหมือนเดิมด้วยครับเรามีพืชเกิดขึ้นมากมายบนโลกและมีห้วยหนองคลองบึงเกิดขึ้นเต็มไปหมดเช่นกันครับโลกได้กลายเป็นสีเขียวครับและแน่นอนว่าพอมีห้วยหนองคลองบึงมันก็ต้องมีปลาชนิดใหม่ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งแรกครับนั่นก็คือปลาน้ำจืดชื่อคาร์บอนิฟอรัสนี้ก็มาจากคำว่าคาร์บอนที่แปลว่าถ่านหินครับเพราะว่าในยุคนั้นชั้นหินณเวลานั้นเต็มไปด้วยถ่านหินโดยถ่านหินก็สามารถเกิดได้จากซากพืชที่ทับถมกันที่ใกล้แอ่งตะกอนน้ำตื้นนะครับซึ่งถ่านหินเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่บอกได้ว่ายุคนั้นเต็มไปด้วยพืชและมีห้วยหนองคลองบึงมากมายนั่นเองครับเมื่อเรากลับลงไปใต้ทะเลเราจะพบว่ายุคนี้ปลาฉลามได้ครองมหาสมุทรครับมันเป็นยุคที่มีปลาฉลามหลากหลายสายพันธุ์เกิดขึ้นแต่ไปหมดทั่วโลกครับปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาฉลามด้วยครับในยุคนี้เลยถูกเรียกว่า A Golden Age of Shark หรือยุคทองของฉลามและแน่นอนครับว่า Apex Predator หรือว่านักล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคนี้ก็คือฉลามนั่นเองครับถึงแม้ยุคนี้เราจะเรียกว่ายุคทองแห่งฉลามแต่จริงๆแล้วปลาฉลามมากมายที่ว่ายอยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ปลาฉลามโดยตรงนะครับจะเป็นสายพันธุ์ของปลาไคเมล่าที่วิวัฒนาการมาให้คล้ายกับฉลามมากกว่าครับช่วงรอยต่อระหว่างยุคดิวิเนียนและยุคคาร์บอนิฟอรัสเนี่ยมันเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสูญหายไปกว่า 75% นะครับและฉลามหลากหลายสายพันธุ์ก็สูญพันธุ์ไปด้วยฉลามที่เหลือรอดอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉลามที่มีความใกล้ชิดกับไคเมล่ามากกว่าฉลามแท้นั่นเองครับโดยในแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษหลายๆแหล่งที่ผมหามาจะเรียกปลาพวกนี้ว่า Shark Like Camella หรือที่แปลว่าปลาไคเมล่าที่คล้ายฉลามไม่ใช่ True Shark หรือฉลามที่แท้จริงแต่ว่าในทางสากลเราก็เรียกปลาพวกนี้ว่าปลาฉลามมันเลยก็จะงงๆนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ยุคคาร์บอนิฟอรัสนะครับในยุคเพอร์เมียนยุคที่ต่อจากยุคคาร์บอนิฟอรัสทั้ง2ยุคนี้ปลาฉลามใต้ท้องทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาแคเมล่าที่คล้ายฉลามมากกว่านะครับแต่เพื่อความง่ายในคลิปนี้ผมขอเรียกปลาทั้งหมดนี้ว่าปลาฉลามนะครับตามสากลที่เขาเรียกกันครับเรามาดูฉลามสายพันธุ์แรกๆในยุคนี้กันครับในหลายแหล่งข้อมูลก็นับให้เจ้าสเตทาแคนทัสเนี่ยเป็นฉลามในยุคนี้เพราะว่ามันมีชีวิตอยู่คาบเกี่ยวในช่วงรอยต่อของยุคดีโวเนียนและคาร์บอนิฟอรัสมันเลยเป็นสายพันธุ์ที่ดำรงอยู่ทั้ง2ยุคครับฟาวคาทัสเป็นฉลามขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ335ถึง318ล้านปีที่แล้วเราเจอฟอสซิลของมันที่แถวทวีปอเมริกาเหนือมันมีขนาดเพียง25ถึง30เซนติเมตรเท่านั้นขนาดมันพอๆกับปลาฉลามที่ตัวเล็กที่สุดในปัจจุบันอย่างดอฟแลนเทิร์นชาร์กหรือฉลามโคมไฟแคะที่เราจะเจอพวกมันได้แถวประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลาโคเบลโลดัสหนึ่งในนักล่าแห่งท้องทะเลที่มีขนาดประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรมันมีหัวกลมขนาดใหญ่และตาโตมีรูปร่างปาดเปรียวเหมือนฉลามปัจจุบันแต่จริงๆแล้วสายพันธุ์ของมันใกล้ชิดกับไคเมล่ามากกว่านะครับคาเซโอดัสมันคือฉลามที่มีความยาวประมาณ 1 ถึง 1.5 เมตรสั้นกว่าความสูงเฉลี่ยของมนุษย์นิดหน่อยนะครับรูปร่างของมันคล้ายฉลามปัจจุบันแต่มีปากที่แหลมกว่ามันมีชีวิตอยู่ในช่วง355ล้านปีที่แล้วจนถึงประมาณ247ล้านปีที่แล้วหรือก็คืออาศัยอยู่ตั้งแต่ต้นยุคคาร์บอนิฟอรัสจนถึงยุคไทรเอ็กซิกเลยทีเดียวครับออนิโทพิออนฉลามอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นญาติใกล้เคียงกับคาเซโอดัสมันมีขนาดตัวประมาณ1เมตรเอกลักษณ์ของมันก็อย่างที่เราเห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือขากรรไกรล่างที่ยาวแหลมเราคาดกันว่ามันมีไว้เพื่อล่าเหยื่อเหมือนกับปลากระทงดาบในปัจจุบันมันมีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ315ถึง307ล้านปีที่แล้วพอพูดถึงปลากระทงดาบแล้วมันก็มีฉลามอีกตัวที่คล้ายแบบนี้นะครับนั่นก็คือฉลามบันดริงก้าที่มีส่วนหน้ายาวเหมือนหอกความยาวรวมของมันประมาณ3เมตรอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ309ถึง307ล้านปีที่แล้ว
นอกจากใต้ท้องทะเลแล้วแหล่งน้ำจืดในยุคนี้ก็มีฉลามนะครับอย่างเช่นเจ้าเซนาคานธิดามันเป็นปลาฉลามที่รูปร่างคล้ายปลาไหลมีขนาดได้ตั้งแต่สั้นกว่า1เมตรจนไปถึงยาวได้กว่า5เมตรจึงนับได้ว่ามันเป็นนักล่าในแหล่งน้ำจืดที่น่ากลัวตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับเซนาคานธิดามีชีวิตอยู่ตั้งแต่ปลายยุคดิวเนียนหรือเมื่อประมาณ360ล้านปีที่แล้วแล้วอยู่รอดยาวจนไปถึงการสูญพันธุ์ของยุคไตรแอคซิกหรือประมาณ208ล้านปีที่แล้วสายพันธุ์ของมันดำรงอยู่ได้ยาวนานกว่า150ล้านปีมันจึงเป็นหนึ่งในฉลามที่ถือว่าอยู่รอดและคงกระพันมากที่สุดอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยครับถ้าให้พูดถึงฉลามในยุคคาร์โบนิฟอรัสก็คงจะขาดเจ้าตัวนี้ไปไม่ได้เอเดตัสหรือที่มีชื่อเล่นก็คือซิสเซอร์ทูธชาร์กฉลามปากกรรไกรแน่นอนว่าชื่อของมันก็มาจากปากที่เป็นเอกลักษณ์มีฟันแค่แนวเดียวทั้งบนทั้งล่างรูปร่างเหมือนกรรไกรโค้งนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันโจมตีด้วยการฟาดเหยื่อหรือกัดเหยื่อให้ขาดด้วยปากที่เหมือนกรรไกรนี้หรืออีกสมมติฐานนึงก็บอกว่ามันจะอ้าปากให้ฟันด้านที่แหลมคมหันไปข้างหน้าแล้วพุ่งชนทะลุตัวเหยื่อหรืออาจจะแค่พุ่งชนให้เหยื่อเกิดแผลขนาดใหญ่รอให้เลือดออกตายแล้วค่อยไปกินเหยื่อแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นเพียงสมมติฐานนะครับเรายังไม่รู้ว่าวิธีล่าเหยื่อจริงๆของมันเป็นยังไงการพุ่งชนทะลุตัวเหยื่อก็มีข้อโต้แย้งว่าการอ้าปากแบบนั้นจะทำให้รูปร่างของมันมีแรงต้านน้ำสูงการว่ายน้ำเร็วๆเพื่อพุ่งชนเหยื่อน่าจะยากมันใช้พลังงานมากเกินไปธรรมชาติไม่น่าจะวิวัฒนาการมาแบบนี้แต่มันก็มีข้อโต้แย้งที่จะสู้กับข้อโต้แย้งนี้อีกทีเหมือนกันนะครับเช่นมันอาจจะวิวัฒนาการมาเพื่อกินเหยื่อที่ว่ายน้ำช้าโดยเฉพาะก็ได้สายพันธุ์นี้อาจจะไม่สนใจเหยื่อชนิดอื่นที่ว่ายน้ำเร็วเกินไปมันจะล่าเฉพาะเหยื่อที่เหมาะสมกับอาวุธของมันเท่านั้นสรุปก็คือเรายังไม่รู้แน่ชัดนั่นแหละครับเอเดสตัสมีขนาดตัวยาวประมาณ6เมตรหรือใกล้เคียงกับขนาดฉลามขาวในปัจจุบันเราจึงเชื่อว่ามันอาจจะเป็นนักล่าในอันดับต้นๆของท้องทะเลในยุคคาร์โบนิฟอรัสหลังจากที่ดังเคิลออสเตียสได้สูญพันธุ์ไปแล้วครับเอเดสตัสมีชีวิตอยู่ในช่วง313ถึง307ปีที่แล้วเผ่าพันธุ์ของมันมีช่วงชีวิตแค่6ล้านปีเท่านั้นซึ่งนี่ก็อาจจะตีความได้ว่าปากขากรรไกรของมันอาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่มันถึงได้สูญพันธุ์หายไปหรือวิวัฒนาการไปเป็นสายพันธุ์อื่นในเวลาค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ฉลามด้วยกันครับและบางทีเราก็เรียกฉลามชนิดนี้ว่าโคชาร์กหรือฉลามถ่านหินเพราะว่ามันมีชีวิตอยู่ในช่วงคาร์โบนิฟอรัสนี่แหละครับจริงๆแล้วในยุคนี้ก็ยังมีปลาฉลามสายพันธุ์อื่นๆที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับใครสนใจก็สามารถเอาชื่อตามลิสต์นี้ไป Google กันได้เลยนะครับเวลาได้ผ่านไปจนถึงเมื่อ300ล้านปีที่แล้วเป็นจุดสิ้นสุดของยุคคาร์โบนิฟอรัสและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่ชื่อว่ายุคเพอร์เมียนยุคเพอร์เมียนมีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือแผ่นดินทั้งหมดบนโลกนี้ได้เคลื่อนตัวมาชนกันรวมเป็นทวีปใหญ่ทวีปเดียวที่เรียกว่าแพนเจียแล้วการรวมตัวของทวีปนี้ก็เป็นสาเหตุให้ป่าไม้ของยุคคาร์โบนิฟอรัสหายไปกลายเป็นทะเลทรายของยุคเพอร์เมียนครับเพราะแผ่นดินที่ใหญ่เกินไปทำให้มีแผ่นดินที่อยู่ในส่วนลึกที่ห่างไกลทะเลห่างไกลลมห่างไกลความชื้นมันเลยไม่มีฝนตกมันเลยกลายเป็นทะเลทรายครับและในยุคนี้ก็เป็นยุคสำคัญของสัตว์บกนะครับได้มีสัตว์บกชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายมีสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกๆในยุคนี้ครับและที่สำคัญมีสัตว์เลื้อยคลานบางตัวที่มีหน้าตาและพฤติกรรมคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับนักวิทยาศาสตร์เลยคาดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในช่วงที่กำลังจะวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอนาคตครับพอพูดถึงฉลามในยุคนี้ก็ต้องเป็นเจ้าฉลามเฮลิโคไพรอนหรือฉลามฟันเลื่อยที่มีขากรรไกรล่างเหมือนเลื่อยรูปก้นหอยแน่นอนว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่เป็นญาติใกล้ชิดกับอีเดสตัสแต่เฮลิโคไพรอนมีชีวิตอยู่เมื่อ290ถึง270ล้านปีที่แล้วห่างจากยุคของเอเดสตัสตัวสุดท้ายถึง20ล้านปีเลยทีเดียวเฮลิโคไพรอนเป็นนักล่าขนาดใหญ่ที่มีความยาวได้ถึง10เมตรผมคิดว่ามันสามารถกัดมนุษย์ให้ขาดเป็น2ท่อนได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวแบบสบายๆอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าฉลามเป็นปลากระดูกอ่อนการกลายเป็นฟอสซิลจึงเกิดขึ้นได้ยากส่วนใหญ่จะเหลือเพียงแค่ฟอสซิลฟันให้เราค้นพบเท่านั้นในตอนที่เราค้นพบเจ้าเฮลิโคไพรอนในปี1866นักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าเจ้าเลื่อยกลมนี้จะเป็นอาวุธที่ติดอยู่บนส่วนหน้าของฉลามแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานใหม่ๆพบฟอสซิลชิ้นส่วนอื่นๆมากขึ้นตำแหน่งของเจ้าเลื่อยขดหอยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานที่พบเช่นการพบฟอสซิลขากรรไกรบนเพิ่ม
ก็ทำให้เรารู้ว่าเจ้าเลื่อยนี้น่าจะอยู่ที่ขากรรไกรล่างมากกว่าแต่ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้เมื่อเราได้ค้นพบหลักฐานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเอเดียสตันนะครับเรายังไม่รู้ว่าฟันรูปแบบนี้จะถูกใช้งานจริงยังไงอาจจะใช้พุ่งชนเหยื่อฟาดเหยื่อแล้วคว้านเอาชิ้นเนื้อเข้าปากหรือจะใช้มันตัดเหยื่อเป็น2ท่อนแล้วค่อยกินซากเหยื่อทีหลังเรายังไม่รู้เรื่องนี้ชัดเจนครับสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงอีกชนิดหนึ่งก็คือซาโคพิออนมันเป็นฉลามที่มีลักษณะเรียวยาวลำตัวของมันยาวประมาณ6เมตรมันเป็นฉลามที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับเฮลิโคไพรออนและเอเดสตัสมันมีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ259ถึง254ล้านปีที่แล้วมันปรากฏตัวหลังเฮลิโคไพรออนตัวสุดท้ายราวๆ10ล้านปีพวกมันมีฟันเลื่อยที่คล้ายกันแต่ซาโคพิออนจะมีฟันเป็นครึ่งวงกลมไม่เต็มวงเหมือนรุ่นพี่ของมันครับแล้วก็เหมือนยุคที่แล้วนะครับนอกจากใต้ท้องทะเลแล้วยุคนี้ยังมีฉลามน้ำจืดเกิดขึ้นมามากมายหลายสายพันธุ์ครับอย่างเจ้าเซนาแคนทิด้าปลาฉลามที่รูปร่างคล้ายปลาไหลที่อยู่มาตั้งแต่ปลายยุคดีโวเนียนจนมาถึงยุคเพอร์เมียนก็ยังไม่สูญพันธุ์ไปไหนฉลามน้ำจืดที่เกิดขึ้นในยุคนี้ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งมีชื่อว่าไฮโบดัสมันมีความยาวประมาณ2เมตรมีรูปร่างคล้ายฉลามในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือมันจะมีอวัยวะคล้ายกับเขาเล็กๆที่งอกขึ้นมาบนหัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาแต่เป็นครีบหลังที่มีลักษณะคล้ายเขาต่างหากครับไฮโบดัสเป็นนักล่าที่น่ากลัวในแหล่งน้ำจืดตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยค้นพบมีความยาวได้ถึง3เมตรตัวมันเล็กกว่าฉลามขาวนิดหน่อยเองเท่านั้นครับมันปรากฏตัวครั้งแรกในตอนปลายยุคเพอร์เมียนแล้วมาสูญพันธุ์ใกล้ๆกับยุคไดโนเสาร์หรือยุคครีเตเชียสหรือก็คือมันอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ250ถึง66ล้านปีที่แล้วมันเป็นปลาที่เกิดก่อนไดโนเสาร์แล้วดำรงอยู่คู่กับไดโนเสาร์จนไดโนเสาร์สูญพันธุ์เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าสายพันธุ์ของมันสามารถดำรงอยู่ได้เกือบๆ200ล้านปีเลยทีเดียวถือว่านานมากๆเลยนะครับแสดงว่ารูปร่างอย่างนี้มันแข็งแกร่งและเอาตัวรอดได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนอกจากนี้เรายังสามารถค้นพบฟอสซิลของมันได้ทั่วทั้งโลกมันสามารถขยายพันธุ์กระจายเผ่าพันธุ์ของมันได้ครอบคลุมทั้งโลกเลยครับในประเทศไทยก็เคยค้นพบฟอสซิลของเจ้าฉลามไฮโบดัสนี้นะครับที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีผมว่าเราโชคดีแล้วนะครับที่มันสูญพันธุ์ไปก่อนจริงๆแล้วจะบอกว่าเจ้าไฮโบดัสเป็นฉลามน้ำจืดเลยในตอนนี้ก็คงไม่ถูกต้องนะครับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งยังบอกไม่ค่อยตรงกันนักเท่าที่ผมหาข้อมูลมาพอจะสรุปได้ว่าเรายังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามันอาศัยในน้ำจืดได้ 100% จริงๆหรือเปล่าบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าไฮโบดัสบางสปีชีส์เป็นฉลามน้ำจืดเช่นไฮโบดัสเอควิไตรเดนเตตัสที่เจอที่ประเทศไทยแต่บางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเรายังฟันธงเรื่องนี้ไม่ได้ครับเท่าที่เรารู้ตอนนี้คือไฮโบดัสเป็นฉลามที่อาศัยอยู่ในน้ำกร่อยแถวๆปากแม่น้ำได้รวมถึงยังสามารถอาศัยอยู่ในทะเลได้ด้วยก็เท่านั้นมันอาจสามารถไปว่ายอยู่ในน้ำจืดได้บ้างแต่ก็ไม่ถาวรต้องกลับมาที่น้ำกร่อยหรือน้ำทะเลอยู่เสมอนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ยืนยันเรื่องการอาศัยอยู่ในน้ำจืดแบบ 100% นะครับใครที่พอรู้ข้อมูลเรื่องนี้ชัดเจนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแน่นอนว่าในยุคนี้ยังมีฉลามอีกหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเอาชื่อเหล่านี้ไป Google กันต่อได้ครับตอนสิ้นสุดยุคเพอร์เมียนเมื่อ250ล้านปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่า Permian Triassic Extinction Event หรือ The Great Dying หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเหตุการณ์สูญพันธุ์ยุค Permian Triassicสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลกว่า 90% ได้สูญหายไปฉลามหลายสายพันธุ์ก็ได้หายไปด้วยนะครับส่วนบนบกก็เกิดความสูญเสียไม่แพ้กันเลยครับสาเหตุการสูญพันธุ์ครั้งนี้ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนครับยังเป็นเรื่องที่ศึกษากันอยู่แต่เราก็พอมีหลักฐานว่าในสมัยนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างอย่างเช่นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ฉับพลันการเกิดมีเทนมากมายขึ้นใต้น้ำทำให้น้ำเป็นพิษการเกิดภูเขาไฟขนาดใหญ่ระเบิดทำให้โลกเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นสูงที่ปกคลุมไปทั่วโลกนี่เองก็ทำให้ระดับออกซิเจนในโลกลดลงรวมถึงทำให้เกิดฝนกรดทั่วโลกด้วยครับและการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงฝนกรดก็ทำให้น้ำทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นสิ่งมีชีวิตหลายชนิดก็ทนสภาพน้ำทะเลที่เป็นกรดสูงนี้ไม่ไหวก็สูญพันธุ์ไปทั้งหมดเลยครับบางสมมติฐานก็บอกว่าอาจจะมีอุกกาบาตที่ตกใส่โลกเหมือนกับตอนที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก็ได้แต่ว่าเรายังไม่เคยค้นพบจุดที่อุกกาบาตตกในยุคนี้เลยครับมันก็เลยเป็นเพียงแค่สมมติฐานที่ยังไม่มีหลักฐานครับเราไม่รู้ว่าในยุคนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกันแน่หรืออาจจะเป็นทั้งหมดเนื้อรวมกันสร้าง The Great Dying ขึ้นมาก็ได้ครับแต่ไม่ว่าสาเหตุมันจะคืออะไรก็ตามแต่เราก็รู้ว่าในตอนนั้นสิ่งมีชีวิตได้หายไปเกือบหมดโลกเลยครับส่วนสิ่งมีชีวิตที่ยังเหลือรอดอยู่ก็ต้องพยายามปรับตัวเข้ากับโลกใหม่นี้
สัตว์เลื้อยคลานบางประเภทก็ได้พยายามปรับตัวอาศัยอยู่ต่อไปและพวกมันก็ได้กลายเป็นไดโนเสาร์ในยุคไทรแอคซิกครับการสิ้นสุดของยุคเพอร์เมียนคือจุดเริ่มต้นของยุคไดโนเสาร์โดยยุคไดโนเสาร์ยุคแรกมีชื่อว่ายุคไทรแอคซิกจริงๆแล้วยุคไดโนเสาร์จะมียุคย่อยๆทั้งหมด3ยุคนะครับได้แก่ไทรแอคซิกจูราสสิกและครีเทเชียสโดยเราก็เรียกรวมๆมันว่ายุคไดโนเสาร์นั่นแหละครับโดยมันเริ่มตั้งแต่250ล้านปีที่แล้วจนถึง66ล้านปีที่แล้วและชื่อเป็นทางการของยุคนี้ก็คือมหายุคมีโซอีกครับบนบกถูกไดโนเสาร์ยึดพื้นที่แล้วใต้น้ำเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่เรารู้กันครับไดโนเสาร์ไม่ได้ครอบครองแค่พื้นแผ่นดินอย่างเดียวแต่ลงมาครอบครองพื้นที่ใต้มหาสมุทรด้วยอย่างเช่นเจ้าไลโอพลูโรดอนซัตตาซอรัสพริโอซอรัสไฮโดรไลออนอีรัสมอซอรัสหรือแม้แต่สไปโนซอรัสที่เราเคยเห็นในหนังเรื่องจูราสสิกปาร์คภาค3พวกมันมาครอบครองพื้นที่ใต้มหาสมุทรแทนที่ฉลามที่เคยครอบครองในยุคก่อนหน้าเหตุการณ์ The Great Dying ทำให้ฉลามตัวใหญ่ๆสูญพันธุ์ไปจนเกือบหมดหลงเหลือเพียงแค่ฉลามสายพันธุ์ตัวเล็กๆกับฉลามใต้ท้องทะเลลึกที่ยังอยู่รอดได้แล้วสิ่งที่ฉลามยุคนี้ทำก็เหมือนกับสิ่งที่บรรพบุรุษของมันทำในยุคออโดวิเชียนและดีวอเนียนนั่นก็คืออดทนเฝ้ารอไม่เล่นเกมใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในมุมของปลาขนาดเล็กเพื่อรอวันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วฉลามในยุคไทรแอคซิกจะมีขนาดตัวที่เล็กไม่มีวิวัฒนาการไปเป็นตัวใหญ่เพราะว่ามันถูกกดจากพวกไดโนเสาร์ที่ครอบครองหน้าน้ำอยู่ไม่เปิดโอกาสให้ฉลามวิวัฒนาการไปเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่ได้ฉลามที่ยังเหลือรอดอยู่ในยุคไทรแอคซิกก็เช่นไทรโอดัสปลาในตระกูลเดียวกันกับซีนาแคนทิดาหรือซีนาแคนทัสมันเป็นฉลามน้ำจืดที่อยู่มาตั้งแต่ยุคคาร์โบนิฟอรัสจนถึงยุคไทรแอคซิกขนาดตัวมันแค่ 50-60 ซมเท่านั้นครับเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงยุคจูราสสิกมันเป็นช่วงเวลาที่ฉลามเริ่มทวงคืนพื้นที่มหาสมุทรได้บ้างแล้วครับในยุคสมัยนี้เริ่มมีฉลามสายพันธุ์ใหม่ๆที่ตัวใหญ่เกิดขึ้นมาบ้างแล้วอย่างเช่นเจ้าแอสเทอร์ลาแคนทัสฉลามที่มีขนาดความยาวประมาณ 2-3 เมตรจริงๆเจ้าฉลามนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคไทรแอคซิกแล้วนะครับแต่ว่าพวกมันเพิ่งมาเพิ่มจำนวนตอนยุคจูราสสิกนี่แหละครับทำนองเดียวกันกับเจ้าไฮโบดัสสายพันธุ์ฉลามที่อยู่มาตั้งแต่ยุคเพอร์เมียนในยุคไทรแอคซิกพวกมันได้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าพวกมันก็ได้กลับคืนมาเพิ่มจำนวนขึ้นในยุคจูราสสิกนี่เองครับหลังจบยุคจูราสสิกก็เข้าสู่ยุคครีเทเชียสในช่วงเวลาประมาณ 145-66 ล้านปีที่แล้วในช่วงเวลานี้ยังมีไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์ที่ยังครอบครองเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลอยู่นะครับอย่างเช่นเพรซิโอซอร์และโมซาซอรัสเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นฉลามที่ได้เก็บเลเวลดิ้นรนมาตลอด2ยุคไดโนเสาร์พวกมันได้มีประสบการณ์มากพอได้วิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นนักล่าที่เป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับไดโนเสาร์แห่งท้องทะเลได้ครับครีท็อกซีไลนาหรือที่เรียกกันว่าฉลามกินซูโดยคำว่ากินซูมาจากมีดกินซูที่มีไว้สำหรับงานเฉือและงานหั่นฉายานี้ก็มาจากฟันอันแหลมคมของมันมันเป็นฉลามที่เกิดขึ้นในยุคครีเทเชียสเป็นฉลามขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า 7-8 เมตรหนักได้ถึง5ตันว่ายน้ำได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 100-80 ล้านปีที่แล้วจากลักษณะโครงสร้างต่างๆของมันเราก็เชื่อว่ามันเป็นปลานักล่าที่ดุร้ายที่สุดแห่งยุคเป็นปลาที่อยู่ชั้นบนๆของห่วงโซ่อาหารคู่กับไดโนเสาร์ทะเลในสมัยนั้นและนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็เชื่อว่าครีท็อกซีไลนาอาจจะเป็นบรรพบุรุษของฉลามขาวในปัจจุบันนอกจากนี้เรายังพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าเทอราโนดอนที่มีรอยฟันของครีท็อกซีไลนาอยู่ที่คอนั่นก็แสดงว่าครีท็อกซีไลนาสามารถพุ่งตัวขึ้นจากผิวน้ำไปจู่โจมบนอากาศได้ด้วยมันเป็นปลาที่กินไดโนเสาร์เป็นอาหารครับด้วยขนาดและพละกำลังของมันนักบรรพชีววิทยาก็เชื่อว่ามันสามารถต่อสู้กับเพรซิโอซอร์และโมซาซอรัสได้อย่างสมน้ำสมเนื้อจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์อยู่นะครับว่าเอเปกพรีเดเตอร์หรือสุดยอดนักล่าทั้ง3ชนิดนี้อยู่ในทะเลเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันได้ยังไงปกติแล้วในธรรมชาติเสือ2ตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่นี่มีถึง3ตัวเลยครับแม้ครีท็อกซีไลนาอาจจะเป็นปลาที่ดุร้ายที่สุดแห่งยุคแต่มันก็ไม่ใช่ปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดครับตำแหน่งปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดแห่งครีเทเชียสตกเป็นของปลาฉลามที่ชื่อว่าไพโคดัสฉลามที่มีขนาดตัวยาวกว่า10เมตรสิ่งที่น่าสนใจของฉลามตัวนี้ก็คือนอกจากขนาดที่ใหญ่ของมันแล้วฟันของมันยังเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมต่างจากสายพันธุ์ฉลามอื่นที่ฟันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมหรือทรงรูปหัวใจซึ่งนั่นก็แปลว่า
ไพโคดัสจะมีวิธีกินอาหารและเลือกชนิดเหยื่อที่แตกต่างจากฉลามสายพันธุ์ทั่วไปฟันแบบนี้มันเป็นฟันสำหรับเจาะเปลือกแข็งๆโดยเฉพาะไม่ได้ใช้สำหรับบดขยี้หรือฉีกชิ้นเนื้อเราเรียกกินอาหารแบบเลือกกินเฉพาะเหยื่อที่มีเปลือกแข็งแบบนี้ว่าดูโรฟาจีแต่ก็มีงานวิจัยใหม่ๆที่เสนอว่าฟันของไพโคดัสมันอาจจะเจาะเกราะได้ดีก็จริงแต่มันก็สามารถใช้กินสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ด้วยบางทีไพโคดัสอาจจะกินเหยื่อได้หลากหลายรูปแบบเพียงแต่ว่ามันถนัดกินเหยื่อเกราะแข็งเป็นพิเศษเท่านั้นครับแล้วถ้ามันกินเฉพาะสิ่งมีชีวิตประเภทเกราะแข็งจริงๆอย่างเช่นพวกเต่าหรือหอยทะเลทำไมมันต้องตัวใหญ่ด้วยล่ะแสดงว่ายุคนั้นจะต้องมีเหยื่อเกราะแข็งที่ตัวใหญ่อยู่ด้วยซึ่งจริงๆมันก็มีครับมันก็คือหอยยักษ์ที่ชื่อว่าอินโนเซรามัสมันเป็นหอยขนาดตัวเท่าคนซึ่งหอยชนิดนี้ก็อาจจะเป็นเมนูโปรดของโพไคดัสก็ได้นะครับสายพันธุ์ฉลามที่น่าสนใจอีกตัวในยุคนี้มีชื่อว่าเคตาลัมนาที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ100ถึง46ล้านปีที่แล้วมันเป็นฉลามที่มีขนาดประมาณ3เมตรมีรูปร่างคล้ายกับฉลามแซลมอนหรือแลมนาชาร์กในปัจจุบันมันจึงเป็นที่มาของชื่อเคตาลัมนาที่แปลว่าแลมนาชาร์กแห่งยุคครีเทเชียสแม้มันจะมีขนาดที่เล็กกว่าฉลามที่พูดมาเมื่อกี้นะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นฉลามที่ประสบความสำเร็จในการเอาตัวรอดและขยายพันธุ์เป็นอย่างมากโดยเราสามารถพบฟอสซิลเจ้าฉลามสายพันธุ์นี้ได้ทั่วทุกมุมโลกแถมมันยังเป็นสายพันธุ์ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ KT Extinction หรือเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกที่ล้างบางไดโนเสาร์ให้สูญพันธุ์ทั้งหมดครับแต่หลังจากที่รอดจากเหตุการณ์นี้มาได้มันก็ได้สูญพันธุ์ในเวลาต่อมาแต่คำว่าสูญพันธุ์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตายหมดเหมือนไดโนเสาร์นะครับแต่หมายถึงมันได้ปรับตัววิวัฒนาการตัวเองจนกลายเป็นสายพันธุ์อื่นไม่เหลือสายพันธุ์ดั้งเดิมไว้ตั้งหากครับจากลักษณะโครงสร้างต่างๆของมันนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าเครตาแลมนาคือบรรพบุรุษของฉลามขาวไม่ใช่ครีท็อกซีไลนาและยังเป็นบรรพบุรุษของฉลามชื่อดังอย่างเมกาโลดอนเช่นกันครับในบางแหล่งข้อมูลก็ถึงกับยกย่องให้ว่าทักษะการเอาตัวรอดและการขยายพันธุ์ของสายพันธุ์ครีตาแลมนานี้เป็นรองเพียงแค่สายพันธุ์ไฮโบดัสเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังสันนิษฐานว่าเจ้าครีตาแลมนามันจะเป็นนักล่าที่ล่าเพลซิโอซอร์และโมซาซอรัสที่ตัวเล็กๆกินเป็นอาหารด้วยซ้ำมันจิ๋วแต่แจ๋วนะครับฉลามอีกสายพันธุ์ในยุคครีเทเชียสที่มีลักษณะคล้ายฉลามแซลมอนที่น่าสนใจอีกตัวมีชื่อว่าสคอลิคอลิกมันเป็นฉลามที่มีความยาวเฉลี่ย2เมตรแต่ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบมีความยาวถึง5เมตรและจากลักษณะฟันรูปหัวใจของมันเราก็รู้ว่ามันเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลที่ดุร้ายอีกสายพันธุ์หนึ่งนอกจากนี้เรายังเคยพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ฮาโดซอร์ที่มีร่องรอยการถูกสคอลิคอลิกกัดอยู่ด้วยฉลามสคอลิคอลิกอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ110ถึง66ล้านปีที่แล้วมันได้สูญพันธุ์ไปพร้อมกับไดโนเสาร์ตอนที่อุกกาบาตตกใส่โลกนั่นแหละครับฉลามเป็นสายพันธุ์ที่มหัศจรรย์มากๆนะครับในช่วงรอยต่อระหว่างเพอร์เมียนไทรแอคซิกเนี่ยเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ทำให้เราฉลามพวกนี้แทบจะสูญพันธุ์ไปทั้งหมดแถมในยุคไทรแอคซิกพวกมันก็โดนไดโนเสาร์กดไว้อีกไม่ให้โตมีไดโนเสาร์นักล่าเก่งๆมากมายทำให้ฉลามกลายเป็นเพียงแค่ปลาตัวเล็กๆไม่สามารถเฉิดฉายในยุคนั้นได้แต่มันใช้เวลาเพียงแค่100ล้านปีในการเก็บประสบการณ์เก็บเลเวลพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นปลานักล่ายอดสุดแห่งห่วงโซ่อาหารที่สามารถกินไดโนเสาร์เป็นอาหารได้ครับแต่ใช่ว่าฉลามในยุคครีเทเชียสจะเป็นฉลามนักล่าที่ดุร้ายไปทั้งหมดนะครับมันยังมีสายพันธุ์อื่นที่น่าจะเป็นมิตรและดูแปลกๆอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นสายพันธุ์อะคิวโลแลมนาฟอสซิลของอะคิวโลแลมนาเพิ่งถูกค้นพบเมื่อปี2012นี้เองครับโดยฟอสซิลของมันมีอายุถึง93ล้านปีลำตัวของมันเหมือนตอร์ปิโดแบบฉลามปกติมีลำตัวยาวประมาณ 1.65 เมตรแต่ครีบด้านข้างของมันมีความยาวมากโดยมีความยาวรวมกันได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวมันเลยเป็นเสมือนปลามีปีกลักษณะคล้ายกับกระเบนลาหูเจ้าฉลามมีปีกนี้ยังเป็นฉลามที่หาอาหารด้วยการกรองกินแพลงก์ตอนคล้ายกับฉลามวาฬทีมผู้วิจัยคาดว่าฉลามมีปีกชนิดนี้จะว่ายน้ำได้ค่อนข้างช้าเพราะมันจะใช้ครีบที่คล้ายปีกของมันร่อนไปตามกระแสน้ำทะเลแบบปลากระเบนแทนที่จะสะบัดหางพุ่งตัวไปข้างหน้าแบบปลาฉลามทั่วไปอะคิวโลแลมนามันเป็นปลากระดูกอ่อนน้ำหนักเบามันเลยสามารถใช้วิธีล่อนใต้น้ำได้แทนการว่ายน้ำครับทั้งการใช้ปีกล่อนใต้น้ำการกรองกินแพนตอนที่เหมือนกับกระเบนลาหูแต่เจ้าอะคิวโลแลมนาเกิดและสูญพันธุ์ก่อนที่กระเบนลาหูจะถือกำเนิดขึ้นหลายสิบล้านปีดังนั้นทั้งสองสายพันธุ์นี้จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงครับอะคิวโลแลมนาไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของปลากระเบนมันแค่วิวัฒนาการมาในลักษณะเดียวกันเท่านั้นการวิวัฒนาการแบบนี้เรียกว่า convergent evolution หรือการวิวัฒนาการแบบเบี่ยงเบนเข้าหากัน
ซึ่งก็คือสัตว์ต่างชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการเดียวกันทำให้มันได้พัฒนาโครงสร้างร่างกายออกมาคล้ายกันตัวอย่าง convergent evolution ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือปรากฏการณ์ carcinization มันเป็นปรากฏการณ์ที่สัตว์ทะเลเปลือกแข็งขาปล้องอย่างกุ้งกั้งและปูหลายๆชนิดหรือที่เรียกรวมๆว่า crustacean ต่างก็วิวัฒนาการไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือมีลักษณะคล้ายปูมากขึ้นเรื่อยๆเพราะลักษณะแบบปูตอบโจทย์สภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ได้ดีที่สุดครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มั่นใจว่าอะควิโลแลมนาสูญพันธุ์ไปตอนไหนและสูญพันธุ์ได้ยังไงเพราะว่าเรายังมีหลักฐานทางฟอสซิลที่น้อยมากแต่ก็คาดกันว่ามันสูญพันธุ์จากเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีที่แล้วเหตุการณ์นั้นได้ทำให้น้ำทะเลมีความเป็นกรดสูงขึ้นอย่างฉับพลันแพลงก์ตอนได้ตายจนเกือบหมดทำให้อะคิโลแลมนาไม่มีอาหารกินและสูญพันธุ์ไปในที่สุดครับฉลามหน้าตาแปลกๆในยุคนี้ที่น่าสนใจอีกตัวนึงมีชื่อว่าซาคาพาโนลินคัสมันเป็นฉลามที่มีโครงสร้างคล้ายจมูกแหลมอยู่ที่ใบหน้าซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นอาวุธสำหรับทะลวงแทงร่างเหยื่อได้เป็นอย่างดีฉลามชนิดนี้สามารถมีลำตัวยาวได้ตั้งแต่65เซนติเมตรจนถึง3เมตรมันมีหน้าตาคล้ายฉลามก๊อบบี้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจ้าสคาพาโนลินคัสอาจจะเป็นบรรพบุรุษของฉลามก๊อบบี้นั่นแหละครับแต่เรายังไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนหน้าตาอาจคล้ายกันแต่มันมีฟันและครีบที่ต่างกันมันอาจจะเป็นบรรพบุรุษกันจริงหรืออาจจะเป็นการวิวัฒนาการที่คล้ายกันเฉยๆก็ได้ครับเวลาของยุคไดโนเสาร์ได้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมื่อ66ล้านปีที่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า KT Extinction ผลกระทบของอุกกาบาตพุ่งชนโลกได้ล้างบางไดโนเสาร์ไปจนหมดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เจอผลกระทบหนักแทบสูญพันธุ์เหมือนกันครับมันคือจุดจบของยุคไดโนเสาร์สิ้นสุดยุคครีเทเชียสจากนั้นยุคถัดมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้มาเฉิดฉายได้มาผงาดและครอบครองโลกนี้แทนไดโนเสาร์ครับแต่จะบอกว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ทั้งหมดก็ยังไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับเพราะว่ามันยังมีไดโนเสาร์บางสายพันธุ์ที่รอดมาได้และพวกมันก็เป็นบรรพบุรุษของนกไก่เป็ดในปัจจุบันครับดังนั้นให้เรารู้ไว้นะครับว่าทุกวันนี้ที่เรากินข้าวหน้าเป็ดหรือข้าวมันไก่เราคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินไดโนเสาร์เป็นอาหารครับยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี้ก็สามารถแยกย่อยได้อีกหลายยุคนะครับแต่ว่าเราจะเรียกรวมๆได้ว่ามหายุคซีโนโซอิกที่เริ่มตั้งแต่66ล้านปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ในมหายุคซีโนโซอิกกันอยู่นะครับหลังเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ใต้ท้องทะเลก็หายไปหมดด้วยครับคราวนี้เมื่อฉลามไม่มีคู่แข่งทะเลเป็นของมันเพียงสายพันธุ์เดียวฉลามได้วิวัฒนาการตัวเองให้มาครอบครองทะเลทั่วโลกอีกครั้งมันกลายเป็นเอเพ็กซ์พรีเดเตอร์นักล่าสูงสุดแห่งห่วงโซ่อาหารในท้องทะเลอีกครั้งนึงครับฉลามชนิดหนึ่งที่ปรากฏตัวหลังยุคไดโนเสาร์ก็คือบาสกิ้งชาร์กหรือฉลามอาบแดดมันเป็นฉลามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองจากฉลามวาฬโดยมันมีความยาวได้ถึง10เมตรมันกรองแพลงก์ตอนกินเป็นอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จากฟอสซิลที่เราพบเราคาดว่าสายพันธุ์ของมันถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ35ล้านปีที่แล้วและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันถ้านับจริงๆมันก็เป็นฉลามที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนะครับแต่จริงๆแล้วฉลามขนาดใหญ่ที่อ้าปากกว้างและกรองกินแพลงก์ตอนแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยครีเทเชียสแล้วนะครับมันคือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าซูโดเมกาคาสมาที่มีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ100ล้านปีที่แล้วและมันก็อาจจะเป็นฉลามที่กรองกินแพลงก์ตอนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ได้ครับแต่หลักฐานทางฟอสซิลของฉลามชนิดนี้ยังมีน้อยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบความสัมพันธ์ว่ามันเป็นบรรพบุรุษของบาสกิ้งชาร์กหรือฉลามวาฬหรือเปล่ามันอาจจะเป็นฉลามที่วิวัฒนาการแยกกันไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงก็ได้ถ้าพูดถึงฉลามกรองแพลงก์ตอนที่สูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องพูดถึงตัวนี้ครับพาเลโอฮินโคดอนเรายังไม่มีข้อมูลของฉลามชนิดนี้มากนักเพราะเรายังพบฟอสซิลของมันน้อยเกินไปตอนนี้เรามีแค่ฟันของมันเท่านั้นครับแต่เราก็พอรู้ได้ว่ามันอาศัยอยู่บนโลกเมื่อ 60-35 ล้านปีที่แล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ได้ไม่นานมันเป็นฉลามกรองกินแพลงก์ตอนขนาดใหญ่และเราคาดว่ามันเป็นบรรพบุรุษของฉลามวาฬฉลามที่ขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนอกจากฉลามกินแพลงก์ตอนแล้วเรายังมีฉลามนักล่าที่เกิดขึ้นหลังจบยุคไดโนเสาร์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นโอโทดัสโอลิปคัตฉลามที่มีขนาดยาวประมาณ 8-9 เมตรมันมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราวๆ55ล้านปีก่อนที่อยู่ดีๆฟอสซิลมันจะหายไปหรือสูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆ30ล้านปีก่อนแต่คำว่าสูญพันธุ์นี้ไม่ได้หมายความว่าพวกมันได้ตายลงแล้วหายไปจากโลกทั้งหมดนะครับแต่มันน่าจะเป็นการวิวัฒนาการไปเป็นสายพันธุ์อื่นจนไม่เหลือสายพันธุ์เดิมมากกว่า
เวลาได้ผ่านไปจนถึงเมื่อประมาณ23ล้านปีที่แล้วฉลามสายพันธุ์หนึ่งก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมันเป็นฉลามที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นโอโทดัสเมกาโลดอนจริงๆแล้วฉลามสกุลโอโทดัสมีหลากหลายสปีชีส์นะครับแต่ตัวที่โด่งดังที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดก็คือสปีชีส์เมกาโลดอนนี่แหละครับชื่อเมกาโลดอนมีความหมายว่าฟันใหญ่มันเป็นฉลามนักล่าขนาดใหญ่นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินว่ามันอาจจะมีความยาวได้ถึง20เมตรเลยทีเดียวมันเป็นฉลามที่สามารถกินสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแทบทุกอย่างได้แต่อาหารจานโปรดของมันจะเป็นว่านขนาดใหญ่เป็นหลักมนุษย์เราโชคดีนะครับที่มันสูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆ 3.6 ล้านปีที่แล้วไม่งั้นท้องทะเลคงเป็นสถานที่ที่น่ากลัวกว่านี้สำหรับสาเหตุที่มันสูญพันธุ์ก็มีอยู่หลายสมมติฐานนะครับแต่สมมติฐานที่ถูกพูดถึงและน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแหล่งอาหารน้อยลงรวมถึงโดนบรรพบุรุษของฉลามขาวแย่งแหล่งอาหารไปจนหมดหรือพูดง่ายๆก็คือโดนฉลามขาวฉลามรุ่นใหม่กว่าดิสรัปไปนั่นแหละครับเมกาโลดอนไม่ใช่บรรพบุรุษของฉลามขาวนะครับเพียงแต่ว่ามันมีบรรพบุรุษร่วมกันเฉยๆมันเป็นพี่น้องกันครับเหมือนสายพันธุ์มนุษย์กับสายพันธุ์ชิมแปนซีนั่นแหละครับฉลามขาวหรือเกรทไวท์ชาร์กได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อไหร่นั้นถ้านับเฉพาะฉลามขาวรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าคาชาโรดอนคาชาเลียสสปีชีส์นี้เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลา 4-10 ล้านปีนี้เองมันเกิดมาในช่วงที่เมกาโลดอนกำลังสูญพันธุ์พอดีแต่ไม่ได้แปลว่าฉลามขาวเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีฉลามขาวสายพันธุ์อื่นๆที่เป็นบรรพบุรุษหรือเป็นรุ่นพี่ของฉลามขาวสายพันธุ์ปัจจุบันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหลาย10ล้านปีซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันอีกทีนึงนะครับในบางสมมติฐานได้บอกว่าบรรพบุรุษของฉลามขาวก็เป็นหนึ่งในฉลามตระกูลออโทดัสเหมือนกับเมกาโลดอนออโทดัสสายพันธุ์นั้นได้วิวัฒนาการมาเคียงคู่กับเมกาโลดอนมันอาจจะเป็นออโทดัสอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ค้นพบแล้วสายพันธุ์นั้นก็วิวัฒนาการกลายมาเป็นฉลามขาวในปัจจุบันส่วนอีกสมมุติฐานหนึ่งได้บอกว่าบรรพบุรุษของฉลามขาวคือคอสโมโพลิโตดัสสายพันธุ์ฉลามมาโกโบราณที่มีชีวิตอยู่เมื่อ30ล้านปีที่แล้วก่อนที่มันจะแตกสายแยกย่อยออกไปเป็นคาชาโลดอนฮับเบอร์ลีสายพันธุ์ฉลามขาวโบราณที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 8-5 ล้านปีที่แล้วก่อนที่ฉลามขาวโบราณนี้จะวิวัฒนาการมาเป็นฉลามขาวรุ่นปัจจุบันที่ชื่อว่าคาชาโลดอนคาชาเลียสในช่วงเวลาก่อน4ล้านปีที่แล้วโดยสมมุติฐานที่2นี้สอดคล้องกับหลักฐานทางฟอสซิลมากกว่าและเป็นที่ยอมรับมากกว่าครับทั้งเมกาโลดอนและฉลามขาวมีบรรพบุรุษร่วมกันคือครีตาแลมนาที่มีชีวิตอยู่เมื่อ100ล้านปีที่แล้วแต่แม้พวกมันจะแยกสายพันธุ์มาตั้งแต่100ล้านปีก่อนแต่มันก็วิวัฒนาการมาคล้ายๆกันมีรูปร่างมีฟันที่ไม่ค่อยต่างกันนักจนช่วงหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าเมกาโลดอนน่าจะเป็นบรรพบุรุษของฉลามขาวเลยด้วยซ้ำที่มันมีรูปร่างคล้ายกันอย่างนี้ก็เพราะพวกมันได้เผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันล่าหาอาหารแบบเดียวกันมันเลยวิวัฒนาการมาในรูปแบบที่คล้ายๆกันหรือก็คือ convergent evolution นั่นแหละครับในยุคก่อนๆเราได้เห็นฉลามรูปร่างหน้าตาแปลกๆมามากมายในยุคของเราก็ไม่น้อยหน้านะครับเรามีฉลามหน้าตาแปลกประหลาดน้องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้อยู่ Hammerhead Shark หรือฉลามหัวค้อนมันเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ23ล้านปีที่แล้วนี้เองครับและตลอดประวัติศาสตร์400ล้านปีของฉลามไม่เคยมีฉลามสายพันธุ์ไหนวิวัฒนาการให้มีรูปร่างแบบนี้มาก่อนมันเลยเป็นฉลามรูปแบบใหม่เป็นสปีชีส์น้องใหม่ล่าสุดของครอบครัวฉลามที่เพิ่งได้เกิดขึ้นบนโลกนี้เลยครับจริงๆแล้วสายพันธุ์ฉลามโบราณเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับผมแค่ยกชื่อที่มันเด่นๆดังๆมาพูดให้ฟังเฉยๆถ้าใครสนใจสายพันธุ์อื่นๆสามารถไป Google ได้เลยครับฉลามเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีสายพันธุ์หลากหลายมากที่สุดในโลกเลยครับแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีสายพันธุ์ของฉลามมากกว่า 3,000 สายพันธุ์แล้วผมไม่สามารถเอามาพูดหมดได้ถ้าพูดหมดคลิปนี้มันจะกลายเป็นสารานุกรมฉลามแทนครับถ้าเราพูดถึงวิวัฒนาการของฉลามแล้วสิ่งมีชีวิตอีกชนิดที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือปลากระเบนครับกระเบนได้แยกสายพันธุ์ออกจากฉลามเมื่อประมาณ150ล้านปีที่แล้วโดยมันได้แยกไปมีสายวิวัฒนาการของตัวเองที่มีครีบคล้ายปีกที่กว้างและว่ายน้ำด้วยการล่อนวิวัฒนาการตัวเองให้ค่อนข้างแบนไม่เหมือนตอร์ปิโดของฉลามทั่วไปครับอะคิโรลัมนาก็เป็นหนึ่งในปลาฉลามที่วิวัฒนาการไปให้คล้ายกับกระเบนแต่ถ้าในยุคปัจจุบันก็จะมีฉลามชนิดหนึ่งที่น่าสนใจครับมันชื่อว่าโบเมากิต้าฟิชหรือปลาโลนินครับปลาโลนินนี้คือปลาฉลามที่วิวัฒนาการไปให้คล้ายกับกระเบนและมันยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยครับในช่วงที่ค้นพบมันแรกๆนักวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจว่ามันคือปลากระเบนครับแต่เมื่อศึกษาลงไปดูดีๆแล้วเราก็พบว่ามันมีหลายส่วนที่คล้ายกับสายพันธุ์ฉลามอยู่
ตอนนี้เราก็เลยยกให้ปลาชนิดนี้ว่ามันเป็นปลาลูกครึ่งระหว่างปลากระเบนและปลาฉลามครับนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานว่าเมื่อประมาณ150ล้านปีที่แล้วในช่วงที่ปลากระเบนกับปลาฉลามแยกสายพันธุ์กันใหม่ๆปลาส่วนใหญ่ก็สามารถกลายพันธุ์วิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นกระเบนได้แต่ณช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายเนี่ยจะต้องมีปลาที่เป็นลูกครึ่งอยู่ระหว่างกลางแต่ณเวลานั้นมันก็มีปลาลูกครึ่งอยู่กลุ่มนึงนะครับที่ไม่ได้วิวัฒนาการให้กลายเป็นกระเบนได้ 100% มันหยุดวิวัฒนาการไว้ที่กลางคันกลายเป็นลูกครึ่งฉลามกระเบนครับอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้กดดันให้มันกลายเป็นกระเบน 100% มันเลยเป็นปลาที่อยู่ระหว่างกลางสายพันธุ์ฉลามและสายพันธุ์กระเบนและปลาตัวนี้ก็กลายเป็นบรรพบุรุษของปลาโรนินในปัจจุบันนั่นเองครับแล้วปลาโรนินสามารถพบเจอได้ที่อ่าวไทยด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากเจอเจ้าปลาตัวนี้ง่ายๆหน่อยก็สามารถไปดูได้ที่ Underwater World พัทยาหรือว่าSea Life Bangkok Ocean World ที่สยามพารากอนครับเราจะได้เห็นร่องรอยการวิวัฒนาการระหว่างฉลามไปปลากระเบนตัวเป็นๆ เลยครับจริงๆแล้วเรื่องการวิวัฒนาการของฉลามเนี่ยมันยังมี missing link อีกมากมายนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าฟอสซิลมันหายากมากๆงานวิจัยใหม่ๆในอนาคตอาจค้นพบอะไรใหม่ๆที่ทำให้สิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนี้ผิดก็ได้นะครับอย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่ผมค้นคว้ามาณเวลาปัจจุบันนี้ครับไม่แน่ว่าในปัจจุบันนี้ณเวลานี้อาจจะมีการค้นพบใหม่ๆงานวิจัยใหม่ๆที่ทำให้คลิปที่ผมเล่าไปมีส่วนผิดหลายส่วนก็เป็นได้นะครับเพียงแต่ว่าพวกเขายังไม่เอาลงเว็บให้ผมไปค้นหาเท่านั้นเองวิทยาศาสตร์มันสวยงามอย่างนี้เลยครับมันไม่ใช่ความเชื่อที่เราเชื่อแล้วได้ฟังแล้วต้องเป็นข้อที่จริงตลอดกาลครับวิทยาศาสตร์คือการค้นพบใหม่ๆหาข้อมูลใหม่ๆมาเพื่อหักล้างอันเก่ามาหาอะไรที่เราเชื่อว่าเป็นจริงมากกว่าสมเหตุสมผลมากกว่าแล้วก็อัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆข้อมูลเก่าสามารถล้าหลังไปได้ข้อมูลใหม่สามารถท้าทายข้อมูลเก่าให้ผิดได้เสมอครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดไปวันนี้มันยังมี missing link อีกมากมายในอนาคตผมอาจจะต้องมาอัปเดตข้อมูลฉลามใหม่ก็เป็นได้ครับฉลามเป็นสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะครับมีตั้งแต่เล็กที่สุดจนไปถึงใหญ่ที่สุดน่ารักที่สุดจนไปถึงน่าเกรงขามที่สุดเชื่องช้ามากๆจนไปถึงรวดเร็วมากๆหรือแม้แต่หน้าตาดูเท่หล่อเหลาจนไปถึงหน้าตาประหลาดที่สุดส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ามันมีเวลาวิวัฒนาการถึง400ล้านปีได้แพร่พันธุ์ได้ปรับตัวเป็นรูปแบบต่างๆมากมายมันเลยก็สามารถขยายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์มากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นครับและนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่คงทนมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งในโลกนะครับมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วมากกว่า400ล้านปีผ่านการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งทุกวันนี้มันยังอยู่ได้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อัศจรรย์จริงๆครับพอมาถึงจุดนี้ผมคิดอยู่อย่างนึงนะครับว่าฉลามสายพันธุ์ที่คงทนเหมือนเป็นอมตะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วหลายร้อยล้านปีโดยไม่สูญพันธุ์มันเผชิญภัยพิบัติมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ตอนนี้มันกำลังเผชิญภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ400ล้านปีที่มันไม่เคยเจอมาก่อนภัยพิบัตินั้นมีชื่อว่ามนุษย์โฮโมเซเปียนสิ่งมีชีวิตที่มีอายุเพียงแค่ 300,000 ปีแต่สิ่งมีชีวิตนี้มีอำนาจทำลายล้างสูงที่สุดตั้งแต่โลกเคยเผชิญมามันมีโอกาสที่จะให้สายพันธุ์ที่อายุกว่า400ล้านปีสูญพันธุ์ได้เลยครับและไม่ใช่เป็นภัยต่อสายพันธุ์ฉลามเท่านั้นนะครับผมคิดว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยมีอำนาจเพียงพอที่จะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6ของโลกได้เลยครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อๆของฉลามโบราณสายพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า400ล้านปีมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะครับแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าอย่าเชื่อคลิปนี้มากเพราะว่ามันยังมีการอัปเดตตลอดเวลาข้อมูลก็ยังไม่ครบถ้วน missing link เยอะแยะมากในแหล่งข้อมูลบางแหล่งที่ผมหามานะครับมันยังบอกขัดแย้งกันเองอยู่เลยส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะฟอสซิลของฉลามมันหายากมากๆนักวิทยาศาสตร์เลยต้องทำงานกันเหนื่อยหน่อยครับแต่ถึงแม้มันจะมี missing link มากมายเต็มไปหมดเนื้อหาในคลิปวันนี้ผมก็พยายามค้นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเชื่อถือมากที่สุดมาลงในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไป Google กันเองแล้วค้นพบว่าข้อมูลบางอย่างไม่เหมือนกันก็อย่าว่ากันนะครับมันมีหลายแหล่งข้อมูลที่บอกข้อมูลไม่ตรงกันอยู่ครับช่วงนี้ผมต้องขออภัยด้วยที่ลงคลิปค่อนข้างน้อยงานผมยุ่งจริงๆครับช่วงนี้ชีวิตผมมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของงานครับแต่ว่ายังไงก็จะพยายามนำคลิปมาลงให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณที่ยังรอกันอยู่แล้วถ้าใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วดูมาจนถึงตอนนี้ผมเดาว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปนี้นะครับดังนั้นอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้มากกว่านี้อยากเลี้ยงข้าวทีมงานช่องคนช่างใสก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้คลิปยาวแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับ
สวัสดีครับ